ซักแรงเป็กกี้ปุ้งปุ้ยบุ๋มชมพู่พูดถึงปมดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์แซกแรงเป็กกี้ปุ้งปุ้ยบุ๋มชมพู่พูดถึงปมดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์สอนบทเรียนระวังเรื่องผู้ชายเข้ามาจีบผู้ชายที่อยากได้เราจะมีคำพูดสวยหรูไม่มีใครไม่พูดถึงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆสำหรับดราม่านักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโซเชียลสนั่นรายการอย่างเช่นในรายการทัวร์มาลงขณะพิธีกรอ่านข่าวเบียร์เดอะวอยซ์คลิปเสียงที่เบียร์พูดว่าทำลงไปแล้วพี่ก็เอาเรื่องไปพูดแล้วต่อให้หนูจะสานต่อหรือไม่สานต่อก็มีค่าเท่ากันหรือเปล่าปุ้งปุ้ยพันธิพาบอกด้วยว่าจริงๆเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้ขณะที่เป็กกี้ศรีธัญญาลั่นใจเบียร์มันได้แต่ศีลธรรมเบียร์ไม่ได้นะจริงๆเบียร์เป็นคนน่ารักสวยเป็นคนโก้คนหนึ่งใจได้แล้วปรับปรุงอีกหน่อยเป็นกำลังใจให้ปุ้งปุ้ยก็ย้ำอีกว่าเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้ถ้าเราไม่ผิดเราต้องออกมายืนหยัดว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่จริงอย่าออกมาแล้วไม่ได้อธิบายตัวเองมันจะทำให้แย่ด้านในเอนเตอร์เทนก็ถามความเห็นบุ๋มปนัดดาพิธีกรถึงกระแสดังกล่าวโดยบุ๋มให้คำเตือนว่าชอบผู้ชายคนไหนมากแต่ถ้ารู้มีแฟนแล้วเลิกทันทีไม่จำเป็นต้องแย่งใครพร้อมเผยรอยแผลที่ยังคงอยู่ของตัวเองผู้ชายมากระชากหน้าบ้านจะให้ขึ้นรถเพราะเราบอกเลิกเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งจริงๆผู้ชายที่อยากได้เราจะมีคำพูดสวยหรูผมกำลังจะเลิกกับเขาเป็นเรื่องปกติเราเองต้องเห็นว่าเรายืนอยู่จุดไหนเราจะยอมเป็นเบี้ยล่างเป็นที่ครหาไหมยิ่งคนมีชื่อเสียงยิ่งต้องระวังขณะที่ชมพู่ก่อนบ่ายฝากว่าเชื่อเหมือนกันเรื่องการทำผิดศีลเรื่องผิดลูกผิดเมียมันฉุดดวงทำผิดข้อนี้ทำอะไรจะมีอุปสรรคปัญหาตลอดเวลาอย่าทำมีชีวิตคู่เดียวให้คนอิจฉาเก่งกว่าเยอะเลยชีวิตดารารุ่นใหญ่แอลอัมพาเผยวิบากกรรมอาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายเปลือยชีวิตนักแสดงรุ่นใหญ่แอลอัมพาเผยวิบากกรรมอาภัพรักอดีตสามีทิ้งไปผูกข้อไม้ข้อมือภรรยาใหม่เคยโดนทำของใส่ปางตายแถมเจอทอมหลอกคบซ้อนนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถแม่แอลอัมพาผู้สิบเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า47ปีเล่าชีวิตรักสุดทรมานเป็นวิบากกรรมที่ทำให้เจ็บจนถึงทุกวันนี้พร้อมเผยเหตุการณ์เจอคนทำของใส่นาทีวิญญาณเอาชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอัมพาภูสิทธิ์อาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายแม่แอลเป็นคนท้ายๆเลยที่ผู้จัดนึกถึงแม่แอลมีอยู่เรื่องหนึ่งช่องน้อยสีเขาถ่ายกันไปแล้ว2วันเขาโทรมาปุบปับฮัลโหลเล่นได้ไหมแม่ทองเนื้อก้าวเล่นสีได้แต่บอกแม่ก่อนนะว่าตอนนี้เขาถ่ายไปแล้ว2ฉากแล้วแม่ไปแทนใครเราก็อยากรู้แทนใครแม่ไม่ว่าแม่เล่นหมดแต่หนูต้องไปคุยกับคนที่เล่นให้ดีไปบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเพราะอะไรมาเอาเราไม่ใช่เรามาสาระแนเล่นแต่วันนั้นเป็นวันที่9เขาบอกแม่พรุ่งนี้วันที่10วันรัฐธรรมนูญแม่ต้องรอก่อนนะแล้วถ่ายวันไหนเขาบอกพฤหัสบดีค่ะคิวเราพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคหนูไปเคลียร์เรื่องนั้นแม่ต้องรอใช่ไหมก็รอเขาไปเคลียร์กันช่องน้อยสีก็ตอบมาเลยว่าโอเคเอาแอลนี่แหละเป็นคนสุดท้ายที่เขาเลือกมาแม่น้อยใจไหมแม่แอลมันก็นิดนึงทำไมถึงมาเลือกเราแต่คิดว่าถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่มาเลือกแต่กลัวว่าถ่ายไปแล้วเขามาเปลี่ยนอีกกลัวอันนี้มากกว่าเขาเลือกเราเป็นคนสุดท้ายในบทนั้นๆแต่แม่เล่นแล้วแม่ขโมยซีนได้ทุกเรื่องที่เล่น
แม่แอลแม่ไม่ได้แกล้งใครนะแม่เป็นคนอ่านบทเข้าใจกับตัวละครมีบทหนึ่งที่แม่ไม่ชอบและไม่เล่นด้วยคือเลิฟซีนแม่แอลเล่นไม่ได้ถ้าปัจจุบันนี้นัวเนียนัวเนียแต่เราเกิดมาจากเลิฟซีนหนังกอดกันแล้วลงไปที่นอนแล้วจะแพลนไปไฟได้กันแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเห็นกันจริงๆมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชูกับผีแม่ต้องไปอีโรติกเล่นกับพี่เอกสรพงษ์แล้วสิ่งที่แม่ฟังมามันต้องถอดจริงๆเห็นข้างหลังแล้วต้องมีรูปไลค์กันอย่ามาเล่นกับฉันฉันจักกะจี้เดี๋ยวฉันร้องอะไรมาอายเขาแล้วจะมาเอาน้ำแข็งให้ฉันรูปแม่ไม่เล่นค่ะอัมพาภูสิทธิ์อาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายอย่างบางซีนมีผู้ชายมากระซิบข้างหูแม่ไม่เอาเลยแม่แอลเมื่อก่อนถ่ายหนังแล้วยืนถ่ายรูปด้วยกันเขายืนข้างเราเขาตั้งท่ามาร้องเพลงข้างๆหูประมาณว่าเหมือนจีบในตัวแต่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขานะแต่ข้างในมันคิดเฉยๆแม่คือเครื่องหมายแห่งความสดใสแต่ชีวิตรักของแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเป็นคนที่เรียกว่าอาภัพรักเลยก็ว่าได้แม่แอลใช่เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งเรายังมีลุ้นแต่อันนี้ลอตเตอรี่แม่ถูกขโมยไม่ได้ดูแลมันเลยมันไปแล้วแม่แอลได้เลิกรากับอดีตสามีนานมากแล้วแม่แอลนานมากแล้วตั้งแต่ปี40ด้วยการที่โดนนอกใจด้วยโดนทำร้ายจิตใจแม่แอลใช่มันเหมือนกับว่าเราทูลหัวทูลกล้าวให้ในความรู้สึกเราดูแลทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งเมื่อไปอยู่บ้านเขาซื้อสารพัดสัตว์ตัวแพงแพงไปไว้บ้านเขาเขาโมโหเอาปืนเหน็บเอวเฮ้ยโมโหเมียทำอย่างนี้เหรอมันก็ใจเสียฉันอยู่ได้ไหมเนี่ยฉันต้องหนีแล้วมั้งบ้านแม่เขากลางมุ้งให้เลยสามีภรรยาทะเลาะกันยังไงนอนด้วยกันขาเขี่ยกันเดี๋ยวมันก็ดีกันแล้วแต่นี่ทางนู้นปูเสือกลางมุ้งให้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปิดประตูบ้านแล้วนอนไปร้องไห้ไปไม่มีการง้อชีวิตไปคนเดียวโดดเดี่ยวทุกอย่างเศร้าได้แต่ตัวกลับมาเรื่องแย่ๆที่ผ่านมามันสอนอะไรเราบ้างแม่แอลสอนให้รักตัวเองมากๆถามว่าคนที่เราต้องดูแลคือลูกพ่อแม่นอกนั้นเขาจริงใจกับเราหรือไม่จริงใจกับเราเราก็ดูไว้ใครดีก็ดีด้วยแต่ต้องรักตัวเองรักคนของเราให้มากที่สุดแม่ก้าวข้ามมาได้ยังไงแม่แอลจริงๆข้ามไม่ทันจะได้หรอกดูหมอไปหาหมอถอนของเขาบอกว่าโดนของหนูถามต้องทำยังไงเขาบอกเอาตะปูไปตอกหน้าต่างบ้านจุดเทียน 3-4 เล่มหน้าพระเกือบไฟไหม้บ้านตั้งแต่นั้นเลิกทำเลยเรื่องจริงมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปดูหมอไม่ต้องไปหาทางออกเขาจะไปไหนให้เขาไปเลยเขาเลิกแล้วไปเลยทำตัวเราให้ดีที่สุดแล้วมาตั้งต้นชีวิตใหม่ดูว่าเราทำอะไรได้หาเงินได้หาไปเลยไม่ต้องกระวนกระวายหาเขาอัมพาภูสิทธิ์อาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายแม่พูดถึงปี40-3ครั้งแสดงว่าปีนั้นเป็นปีที่ไม่ดีที่สุดแม่แอลเป็นปีที่แย่ที่สุดของชีวิตลื่นล้มไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกก้อนเท่านี้มันมีฟันมีผมมีเล็บมีเส้นขนถามหมอว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเดอะมอยแต่ถ้าทางไสยศาสตร์คุณโดนของหมายถึงว่าสแกนแล้วเห็นแม่แอลเขาเห็นมีฟันซี่หนึ่งเลยอย่างอื่นยังไม่เห็นเห็นฟันกรามซี่หนึ่งเลยเราก็ตกใจอย่าเพิ่งเชื่อผมมาก 100% ไปหาหมอที่อื่นแล้วเอ็กซเรย์ดูเราไป3ที่ก็เห็นเหมือนกันหมดตัดสินใจผ่าเลยหมอก็ผ่าออกมาเห็นเล็บเห็นหนังกระจุกหนึ่งมีผมแล้วก็มีฟันแม่เห็นเองกับตาแม่แอลเห็นกับตาเลยคุณหมอเก็บไว้เลยตอนนั้นสภาพจิตใจเป็นยังไงแม่แอลตกใจมากโดนของแน่ๆเลยปรึกษากับแม่นกจันทนาเขาบอกคุณโดนของนะแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลมีคนมาแอบดูตลอดเวลาเลยกลับบ้านแล้วยังแอบมองตรงระเบียงบ้านชั้นบนมองตลอดเลยตอนอยู่โรงพยาบาลเขาเข้ามาทางระเบียง
มาถึงก็ดึงออกไปเลยใส่ผ้าแดงอีกข้างหนึ่งใส่น้ำเกลืออยู่เราก็ดึงกลับมาเขาก็จะดึงไปเรานึกขึ้นได้ที่เรียกพยาบาลเหน็บไว้ใต้หมอนเราก็กดพยาบาลวิ่งเข้ามาเขาก็หายไปพยาบาลเข้ามาคุยกับเราคุณหมอที่นี่มีคนตายใช่ไหมไม่มีค่ะโรงพยาบาลใหม่ไม่มีค่ะไม่เชื่อคุณหมอต้องมานั่งในนี้เลยมาอยู่ด้วยกันเขาก็มานั่งทำงานคอยมองเราเราก็คอยมองเขาต่างคนต่างจ้องกันสักพักเราก็หลับพอ11โมงเช้าตื่นมาอีกแล้วก็จะมาดึงอีกพี่สาวเคาะห้องพอดีเลยเพราะเราโทรไปก่อนที่เราจะหลับรอบนี้บอกว่าให้เอาพระมาด้วยนะเพราะว่าแฟนเราเอากลับไปพอมาถึงก็เอามาใส่คอเลยก็รู้แต่ว่าโดนของตั้งแต่วันนั้นกลับไปถึงบ้านก็ยังมีแบบนี้อยู่จนกระทั่งคุณพ่อเสียอีก2อาทิตย์สามีเลิกมันเป็นปีที่เรียกว่าสูญเสียทุกอย่างเลยแล้วคุณสามีก็ไม่ได้มางานศพคุณพ่อไม่ได้มาเผาคุณพ่อที่เราร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเพราะเรารักพ่อพ่อขับรถให้เราตั้งแต่เล่นหนังจนกระทั่งปัจจุบันพอเราขับรถได้เองเราก็ไปเองอยู่กับพ่อสนิทมากทั้งพ่อทั้งแม่อัมพาภูสิทธิ์อาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายแต่ทำไมเขาเป็นคนที่เราให้ทุกอย่างตื่นขึ้นมาเราไปประเคนให้แล้วจนกระทั่งไปทำงานอยู่ในบ้านเขาทั้งหมดปลุกปั้นแต่เราไม่ได้อะไรเลยเราต้องกลับมาทั้งน้ำตาโดนผัวทิ้งพูดปีที่9บอกว่าเราเข้ากันไม่ได้มันใช่ไหมเราบอกเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าไม่เป็นไรเราต่างคนต่างอยู่สัก6เดือนดีกว่าเราก็ยังใจดีพอวันที่5ธันวาคมทำบุญบ้านแอลต้องไปไหมไม่ต้องพอบอกไม่ต้องก็ไม่ไปเขายิงกันกระหน่ำเลยวันนั้นคือวันที่เขาผูกข้อมือกับภรรยาใหม่มันน่าเสียใจไหมล่ะเรารู้วันนั้นปุ๊บแต่ทำอะไรไม่ได้พอตกกลางคืนเหมือนมีเวรมีกรรมยิงกระหน่ำเลยคนตายอบต.นอนพาดบันไดบ้านแม่สาธุฉันไม่กลับไปอีกแล้วเขายิงกันทำไมแม่แอลคงจะมีเรื่องอะไรกันสักอย่างแล้วยิงกันลูกปืนเป็นร้อยนัดเลยแล้วเขาเลี้ยงสอจอสัญจรเป็นร้อยโต๊ะดีที่เราไม่ได้ไปเพราะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมแค่มาทำบุญบ้านธรรมดาเหมือนทุกปีพอหลังจากวันนั้นเราบอกว่าฉันจะบอกทุกคนเลยว่าฉันเป็นอิสระแล้วเพราะเรารู้เห็นเป็นโสดแล้วคุณเขาแต่งงานใหม่ไปแล้วตอนนี้โชว์ตัวอะไรคนเดียวได้หมดเลยตั้งแต่นั้นมาไม่พูดถึงเขานะเราไม่มีงานเราแย่เราตัดคนนี้ออกตัดออกไปจากหัวเลยคุณพระช่วยงานก็มาอะไรก็มาหมดเลยปีเดียวได้ทุกอย่างชีวิตดีขึ้นมากเลยได้บ้านได้รถได้ทุกอย่างหมดเลยขึ้นมาเป็นอัมพาภูสิทธิ์อีกครั้ง6เดือนเต็มที่โง่อยู่แบบนั้นโลกที่เป็นผู้ชายหมดไปเปิดรับโลกใบใหม่ที่เป็นผู้หญิงแม่แอลหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีประมาณ2ปีได้มีอยู่วันหนึ่งไปทำเล็บต่อเล็บทำผมฉันต้องสวยก็ไปเจอคนหนึ่งเดินเข้ามากับผู้หญิงแต่งตัวสวยอีกคนตัดผมเหมือนผู้ชายนี่เหรอเขาเรียกทอมน่ารักเนอะเขาฝากเบอร์ไว้ให้ตรงเคาน์เตอร์พี่ก็ฝากกลับไปแล้วถามว่านั้นใครแฟนเขาเหรอไม่ใช่พี่สาวแล้วใครโทรหาใครก่อนแม่แอลเขาสิเขาโทรมาเราใจเต้นตุ๊บตุ๊บแต่เขาเป็นผู้หญิงเหมือนกับเรานะแล้วทำยังไงวะคิดในใจเหมือนกันนะก็คุยกันเขาก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งมีความรู้สึกโอบอ้อมอารีมีความรู้สึกเอาอกเอาใจยิ่งกว่าผู้ชายดูแลเราเข้าอกเข้าใจเรามากกว่าคนเก่าเปลือยชีวิตนักแสดงรุ่นใหญ่แอลอัมพาเผยวิบากกรรมอาภัพรักโดนทำของใส่ปางตายชนะใจด้วยความรู้สึกแม่แอลความรู้สึกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเขาดูแลเราซึ่งคนคนนั้นไม่เคยดูแลเราเลยเรามีความรู้สึกเราดูแลเขาดูแลเรายังโอเคบ้างแต่อันนี้เขาดูแลเราดีๆเอาละสิทีนี้ก็แบ่งวันตอนแรกยังไม่รู้ว่านั้นคือเมียมารู้ตอนหลังพอเขาใช้งานเราให้ไปหาประกันเราก็เอ๊ะทำไมต้องหาประกันด้วยค
คนที่เป็นทอมเนี่ยพาเราไปรู้จักประกันพี่ซื้อประกันหนูนะฝากเงิน100,000 บาท10คนครบแล้วเขาเปิดเผยเลยว่าเขาเป็นเมียแล้วทำไงแม่แอลโอ้ยหลอกแอลก็บอกกับเขาว่าหลอกกันนี่นาแต่ไม่เป็นไรหรอกมาถึงขนาดนี้แล้วหลอกมันก็ต้องหลอกแล้วมันก็เป็นไปแล้วก็แบ่งวันกันเขาเคยมาหาเราทุกวันก็เหลือ2 วันตอนนั้นยอมแม่แอลยอมประมาณ1 ปีเขาไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่ใกล้กับบ้านผู้หญิงคนนั้นเขาก็วิ่งทุกเช้าแต่จริงๆไม่หรอกวิ่งมาเคาะห้องอยู่กับเราพอผ่านไป 1-2 ชั่วโมงเขาก็วิ่งกลับบ้านเขาเสร็จแล้วตอนหลังเราก็คุยกันเลยว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะพี่เอาไปตั้ง5 วันแล้วพี่ทำงานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหนูได้2 วันมีอยู่วันหนึ่งก็แอบหนีไปคุยกันผู้หญิงคนนั้นไล่ล่าเอาปืนมาด้วยเขาก็บอกว่าอย่าเขาเป็นคนผิดคนเดียวอย่าทำอย่างนี้นะแอลกลับไปก่อนถ้าเจอแบบนี้ต้องเลิกกันแล้วมั้งก็เลยเลิกแต่เขาเป็นคนที่เอาอกเอาใจนะแต่มันจำเป็นต้องเลิกแม่เคยน้อยใจเรื่องความรักไหมแม่แอลมีคนเขาดูหมอให้แม่มาบอกว่าเราเกิดมาให้ความสุขชาวบ้านนะเขาไม่ได้ให้เรามาหาความสุขใส่ตัวก็เลยคิดได้ว่าไม่ควรมีเขาให้เรามาให้ความสุขชาวบ้านจริงๆทุกวันนี้เลยไม่มีใครมีหนุ่มตามจีบอยู่จริงไหมแม่แอลมันก็มีนิดๆเขาเป็นคนมีอายุแล้วเราไม่มองเด็กแล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าใครจะเข้ามาฉันต้องไม่ลำบากฉันต้องสบายแสดงว่าเขามีอายุมากกว่าเราแม่แอลก็มีอายุค่ะพอๆกันแหละมั้งมีความรู้สึกว่าถ้าเขาซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างฉันก็พร้อมดูแลคุณได้ทุกอย่างเหมือนกันคนนี้จีบมานานเท่าไหร่แล้วแม่แอล 5-6 เดือนซัพพอร์ตทุกอย่างคืออะไรบ้างแม่แอลในเมื่อเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็ต้องให้เราหมดเราไม่มีทางทิ้งคุณเพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเราทิ้งเขาข่าวดังใหญ่เลยอัมพาทิ้งผัวแน่นอนแม่ต้องเป็นข่าวเพราะฉะนั้นแม่จะไม่ทำแม่จะดูแลเหมือนไข่ในหินเลยทุกวันนี้หาเงินมาก็เก็บไว้ให้ลูกใช้แต่ตอนนี้ถ้ามีคุณดูแลฉันเราก็ไปตามคนแก่สีลูกอยู่กันได้แล้วได้คุยกับเขาตรงๆแบบนี้ไหมแม่แอลมันก็คุยนิดไม้ได้มีอะไรมากมายแค่ไปเจอกันนิดทานข้าวแล้วกลับบ้านเขาน่ารักยังไงบ้างแม่แอลเขาเป็นคนเรียบร้อยนอกเหนือจากคนนี้มีใครมาขายขนมจีบเราอีกแม่แอลเขาก็ส่งมาตามไลน์แม่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแม่ก็สวัสดีค่ะบล็อกเลยไม่ต้องการคุยแล้วเด็กอ่ะมันไม่ใช่เราอายุขนาดนี้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาต้องเห็นความแตกต่างเข้ามาทางไลน์มันไม่ใช่บล็อกหมดเลยก็มีหลายคนแต่มันไม่ใช่น้อยสุดที่ติดต่อมาเท่าไหร่แม่แอลเดาๆว่าประมาณ30กว่าเขาคงเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงเปล่าเปลี่ยวเหรอมันไม่ใช่แสดงว่าลึกๆตอนนี้แม่ยังกลัวความรักแม่แอลแน่นอนค่ะเรากลัวทุกอย่างเลยเราอยู่ตรงนี้เราดูแลตัวเองได้ดูแลลูกได้เราดูแลสิ่งที่อยู่ในบ้านเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีใครแต่ถ้ามีใครสักคนเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่มีภาระเราต้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าคนที่เข้าวินดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรเขาแม่แอลดูไปนานๆ นะคะถ้าเชื่อใจแล้วก็โอเคคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลัง